คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่าความปลอดภัยในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะผู้พิการที่เขาต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนริมฟุตบาทต่างๆเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาก็พัฒนานะว่าฟุตบาทเนี่ยจะต้องมีทางเดินที่เป็นทางลาดให้กับผู้พิการเพื่อที่จะได้เข็นวีลแชร์ได้แต่ว่าปรากฏว่าที่นี่ค่ะที่ชลบุรีมีชายพิการคนนี้ค่ะที่ในกล้องจับได้เมื่อสักครู่ขายลอตเตอรี่กำลังเข็นวีลแชร์นะคะปรากฏว่าเข็นมาช่วงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยที่เป็นพื้นกรุกขระคือว่าผู้รับเหมาเขามาทำแล้วเขาไม่เก็บงานพื้นมันยังกรุกขระแล้วคุณลุงคนนี้ขายลอตเตอรี่ก็เข็นวีลแชร์มาก็พยายามที่จะถอยเพื่อที่จะขึ้นฟุตบาทนี้ให้ได้ยังไม่ทันได้ขึ้นเลยค่ะนี่นะคะหงายท้องเข้าไปแบบนี้โชคดีมากที่กระบะคันสีขาวอ่ะมาไม่เร็วไม่อย่างนั้นอาจจะบาดเจ็บสาหัสก็ได้นะพอล้มตุ้งไปแบบนี้ผู้ชายคนนี้คนที่ใส่เสื้อสีดำเป็นหลานร้านทองเนี่ยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะคือน่ากลัวมากล้มลงไปแบบหงายท้องลงไปแบบนี้เลยแล้วหลานชายร้านทองร้านเนี้ยวิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปช่วยแล้วหัวฟาดพื้นหรือเปล่าน่ะใช่แล้วก็เขาก็โพสต์แบบนี้เลยนะคะคุณพีระดลมนูนพัทราชัยเป็นหลานชายเจ้าของร้านทองแล้วก็เป็นหนุ่มใจดีพลเมืองดีที่วิ่งเข้าไปช่วยคุณลุงเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่10มกราคมช่วงจังหวะที่คุณลุงเข็นวีลแชร์ถอยหลังเพื่อที่จะข้ามตรงจุดที่ถนนมันขรุขระเนี่ยค่ะจุดเนี้ยหงายหลังฟาดพื้นเป็นจังหวะที่ตัวเองหันไปเห็นพอดีก็เลยรีบวิ่งออกไปช่วยส่วนถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเมื่อปีที่แล้วค่ะคือมีการทำทางเท้ามาวางท่อแต่พอทำเสร็จไม่เก็บงานให้เรียบร้อยเนี่ยขนาดรถยังต้องย่องเลยใช่ยังโยกเลยคือคึกคักคึกคักแล้ววิวแชร์คุณลุงเข็นมาสองมือถนนมันขรุขระแบบนี้ก็เลยเป็นอุปสรรคในการสัญจรก็เลยอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่พลเมืองดีคนนี้เขาโพสต์ไปถึงเมือง EEC ด้วยนะชลบุรีเนี่ยเป็น1ใน3เมือง EEC ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเมือง EEC ฟุตบาทสำหรับคนพิการแต่ว่าคนพิการขึ้นไม่ได้คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานหรือว่าอะไรแต่ว่าคนเก็บงานผู้รับเหมาผู้รับจ้างไม่มาเก็บงานให้เรียบร้อยแต่ว่าจริงๆก็ต้องตรวจสอบไปที่ผู้ว่าจ้างด้วยเนาะก็ต้องตามเขาไม่เก็บอ่ะไม่เก็บงานก็ต้องตามนะคะอ่ะฟังเสียงพลเมืองดีกันสักหน่อยค่ะลุงเขาเข็นมาครับแล้วก็จังหวะที่เขาหันหลังใส่รถมันก็คว่ำลงผมก็เลยวิ่งออกไปช่วยครับใช่แล้วถนนเส้นนี้เราอยากให้ดำเนินการไงฮะเนี่ยมันเป็นมานานหรือยังครับถนนเส้นนี้เป็นตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับประมาณกลางปีที่แล้วเขาขุดทำท่อแล้วเขาก็ไม่กบให้เรียบร้อยอะครับพี่อยากให้มาทำให้เรียบร้อยครับคือจริงๆทางเท้าบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเขาก็มีทางสำหรับผู้พิการเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าช่วงที่มีซอยตัดไม่มีทางเชื่อมหรือว่าทางลาดลงไปสำหรับวีลแชร์เรื่องนี้ก็เลยเป็นคำถามในสังคมออนไลน์ว่ามีฟุตบาทที่มีทางให้คนพิการแต่ใช้ไม่ได้จริงแบบนี้คนทำใส่ใจบ้างหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมานะคะใครเป็นเจ้าของโครงการก็มาเก็บงานให้เรียบร้อยหน่อยนะคะชาวบ้านเขาเดือดร้อนค่ะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะได้ยินแล้วแหละค่ะนะพี่อิฟเนาะก็ต้องไปตามกันต่อนะคะตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสิทธิเสรีภาพทุกคนต้องมีความเท่าเทียมคนพิการเนี่ยเขาเรียกร้องมาตลอดในสภาผู้แทนราษฎรในวุฒิสภาทุกคนต้องเท่าเทียมกันคือได้รับบริการสาธารณะไม่ต่างกันรัฐบาลก็พยายามผลักดันเรื่องนี้นะเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของการให้บริการผู้พิการว่าฟุตบาทเนี่ยคุณต้องมีทางลาดเพื่อที่จะให้รถมันสามารถที่จะลงจะขึ้นได้ง่ายแม้แต่รถเมย์ก็ต้องแก้กฎแก้ระเบียบกันใหม่ว่าคุณจะต้องมีทางลาดเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยเอารถวีลแชร์ขึ้นไปได้แต่แบบนี้คือเรียกว่าเป็นความไม่ใส่ใจหรือเปล่าไม่เก็บงานให้เรียบร้อยหรือเปล่าตั้งคำถามดังๆไงค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนะครับดำเนินการแก้ไขโดยด่วนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ยกช่วงหน้ายังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ครับ